ใครๆก็ทำได้และสำหรับเช้าวันนี้นักแสดงที่จะมาร่วมตื่นไปทำกับเราเป็นนักแสดงสาวที่ปีที่ผ่านมาโด่งดังกับกระแสคู่จิ้นในซีรีส์ฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่น2แถมยังฝากผลงานสุดสยองไว้อีกกับซีรีส์เพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอนในตอนวนิดาพูดไปขนาดนี้แล้วคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่านักแสดงที่จะมาร่วมตื่นไปทำคนนี้นั่นก็คือฝนสนันทฉับธนพัฒน์พิสารนั่นเองสวัสดีค่ะฝนสนันทฉับนะคะจากฮอร์โมนเดอะซีรีส์และเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนค่ะมาดูกันว่าเช้านี้ที่ฝนตื่นเช้ามาเข้าวัดทำบุญจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปขึ้นรถด้านในเลยค่ะงงว่านี่คืออะไรรายการเรียลลิตี้หรือเปล่าแต่ว่าถ่ายตั้งแต่ออกจากบ้านมาเป็นรายการแรกที่มาถ่ายที่บ้านแต่ว่าได้เห็นความเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งของเราอะไรเงี้ยค่ะเป็นรายการธรรมะรายการแรกที่เหมือนแบบติดต่อเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววัยรุ่นจะไปเกี่ยวอะไรกับธรรมะล่ะเราจะไปทำอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะตื่นตีสามครึ่งค่ะเช้ามากตื่นมาแบบพยายามลุกให้รวดเร็วที่สุดเพราะว่าถ้าปิดในกาปุกเนี่ยหลับต่อแน่นอนค่ะถ้าลุกขึ้นมาก็ได้ต้องตื่นก็รีบอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวมาตื่นเวลานี้แล้วว่าหรือว่าปกติตื่นกี่โมงต้องไปเรียนไปเรียนตื่น6 โมงครึ่งค่ะขับรถครึ่งชั่วโมงก็ถึงมหาลัยเรียน8 โมงหนูไม่เคยตื่นตีสามกว่าเคยแต่แบบทำงานกลับบ้านมาตอนตีสามอะไรเงี้ยแต่ออกจากบ้านไม่เคยตอนแรกตีสามแล้วก็เปลี่ยนเป็นตีห้าแล้วค่อยลงใจขึ้นมาหน่อยแล้วก็เช้ามากก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าเราจะไปต่างจังหวัดกันหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปทัวร์ทอดกฐินอะไรเงี้ยค่ะรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าเราไปทำอะไรกันเนี่ยบอกว่าให้หนูเลือกวัดที่ใกล้บ้านที่สุดก็เลยบอกว่าวัดชนะสงครามใกล้บ้านค่ะแล้วก็เคยไปทำบุญที่นั่นบ่อยๆก็เลยเลือกก็คิดว่าก็คงพาหนูไปทำบุญเฉยๆอย่างแรกคือไม่ไกลบ้านมากค่ะแล้วก็เหมือนเคยช่วงนึงจะทำบุญ9 วัดก็เลยอยู่ในแถบเขาเรียกอะไรแถบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะวัดพระแก้ววัดโพวัดสุทัศน์วัดเทพธิดารามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในแถบนี้แล้วก็ใกล้วัดระฆังใกล้วัดชนะสงครามแล้วก็มา9 วัดช่วงปีใหม่แล้วรู้สึกว่าวันนี้ทำแล้วเราสบายใจที่สุดอะค่ะคือแบบบางวัดก็คนเยอะไปใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าบรรยากาศไม่ค่อยเหมือนวัดจะไม่ค่อยสงบแล้วมาเราก็ต้องแบบเหมือนรีบๆร้อนๆเดียดแย่งทูบกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบกลายเป็นคนใจร้อนมากกว่าอีกแทนที่มาวัดจะได้แบบเป็นคนใจเย็นจะได้แบบสงบขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบมาที่นี่มีหยอดน้ำมันตะเกียงมีถวายดอกบัวเราเข้าวัดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่สุดท้ายเหรอไม่เคยไปวัดมาเมื่อไหร่ไปวัดหัวลำโพงมาค่ะประมาณสัก3 อาทิตย์ที่แล้วค่ะทำบุญลงศพเห็นฝนชอบทำบุญแถมเลือกมาวัดใกล้บ้านที่ตัวเองมาบ่อยแบบนี้รับรองว่าเช้าวันนี้สาวฝนได้พาทุกคนทำบุญกันแบบอิ่มบุญสุดๆแน่นอนครับและผ่านไปไม่กี่นาทีเราก็เดินทางมาถึงวัดชนะสงครามกันแล้วครับวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารนั้นแต่เดิมชื่อว่าวัดกลางนามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งต่อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถได้ทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่เพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายวัดนี้เป็นพระอารามหลวงและได้รับพระราชทานชื่อใหม่จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกว่าวัดชนะสงครามที่เป็นชื่อนี้ก็เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถที่ทรงมีชัยชนะต่อการรบกับพม่าในสมัยนั้นนั่นเองวัดยังไม่เปิดเลยค่ะมาเป็นกลุ่มแรกเลยวัดเปิดเช้าเหมือนกันเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นบรรยากาศวัดตอนมืดๆค่ะยังสงสัยอยู่ว่าวัดเขาเปิดกันกี่โมงหนูก็เข้าใจว่าแบบวัดอาจจะเปิดสายๆแบบ8 โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ต้องใส่ถุงเหร
ดี๋ยวเราจัดเป็นเซตๆอ่ะฝนเรารู้เปล่าว่าแบบใส่บาตรเราต้องทำอะไรบ้างใส่เลือกใส่อะไรก่อนอันไหนก่อนอันไหนหลังจำได้แค่ว่าเวลาใส่บาตรค่ะขั้นตอนแรกที่อาม่าทำก็คือต้องถอดรองเท้าต่อมาก็คือยกอันนี้จบเหนือหัวด้วยแล้วก็อธิษฐานว่าทำบุญถึงใครเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าหรือว่าอุทิศส่วนกุศลให้ใครใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นข้าวตักก็ต้องตักข้าวไปก่อนตามน้ำแล้วก็พอท่านปิดฝาบาตรก็ตามด้วยดอกไม้ข้างบนหรือว่าซองปัจจัยค่ะแล้วก็ต้องนั่งยองๆแล้วให้คนถัดไปใส่เสร็จแล้วพอพระองค์ถัดไปมาเราค่อยยืนแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าก็จะยืนใส่ไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดพระวันในหมู่บ้านอาม่าก็ยังให้หนูค่อยๆลุกนั่งทีละองค์หนึ่งเลยค่ะไอ้ทีละรูปใช่ไหมแค่นี้แหละค่ะอธิบายได้ละเอียดขนาดนี้สงสัยว่าฝนคงทำบุญใส่บาตรเป็นประจำใช่ไหมล่ะครับหลังจากเตรียมของทำบุญใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่พระเริ่มออกบิณฑบาตกันแล้วครับมานานแล้วเพราะว่าถ้าหมู่บ้านฝนก็จะท่านก็จะมาเรียนไปทำบาตรวันละ2-3 รูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าอิ่มบุญเต็มที่ตั้งแต่เช้าแต่แบบกิจกรรมแรกเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวจะเข้าวัดกันหลังจากทำบุญใส่บาตรเสร็จแล้วฝนก็ได้พาไปด้านหน้าของพระอุโบสถเพื่อสักการะพระบวรราชานุสาวรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่1ผู้ทรงสถาปนาวัชนะสงครามนี้ขึ้นมานั่นเองนี่เป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถค่ะไหว้ขอพรตอนสอบเข้ามหาลัยก็เขียนก็ได้ที่อยากได้ควรจะอ่านหนังสือด้วยนะคะไม่ใช่ไหว้พระอย่างเดียวสิ่งที่ยากที่สุดในการไหว้พระคือการทำเทียนให้ได้แง่งงอะไรก็ทำอะไรเราหยดน้ำตาเทียนจะได้ตั้งอยู่เนาะเรียบร้อยเชื่อแล้วล่ะครับว่าฝนตั้งใจกับการไหว้พระจริงๆขนาดจุดเทียนยังพิถีพิถันขนาดนี้
นฝนตั้งใจมาทำบุญแต่เช้าแบบนี้แล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกับฝนกันครับติดตามช่วงหน้าครับ